สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียและมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียในโอกาสวันสถาปนาสาธารณารัฐอินเดีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2562มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านเซอร์ปีเตอร์คอสกรอฟผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลรนาไใหม่สมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบุญยิ่งขึ้นของเครือรัฐออสเตรเลียข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองกอบกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาค พระปรมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูล พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระาบดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอินเดียในโอกาสวันสถาปนาสาธรารณรัฐอินเดียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2562ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้ พระนักท่านนายรามนาธโกวินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียข้าพระเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอินเดียข้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือที่จเจริญง,งอกงามในทุกระดับจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรามาธพิไทยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยับรางกูลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา1ิบพิกายนเีสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังศัก์ปทุมพระราชทานพระราชบุตรกาศให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียำปวายตรีปวายเฝ้าทุนอองพระบาททุนกระลาทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีเสร็จแล้วพระราชทานเงินพระราชานุเคราะห์แก่คณะพราหม์ เวลา17.35นเสด็จพระเทพพระรา,าสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพพราชดำเนินไปยังตึกสันติมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการจัดงานพระราชพ,พิธีบรมราชาพิเศษค,ครั้งที่1ทับ2,562ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆอาทิโครงสร้างาคณะกรรมาการอำนวยการและคณะกรรมาการฝ่ายต่างๆ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการจารึกสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรการซ่อมแซมและสร้างเครื่องใช้และเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการจัดทำเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแปรแถบหนังสือพระราชทานในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562กการจัดทำน้ำอภิเษก การจัดริ้วขบวนและริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศการเตรียมแผนการจัดการเฝ้าทูกลอ,องทุลีพระบาทของคณะบุคคลและประชาชนในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการกำหนดชื่อง,งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแนวปฏิบัติในการเฉลิมบระเกียรติและการจัดทำตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ทท่งนี้เพื่อให้การดําเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษระหว่างวันที่4-6พฤษภาคม2562 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามศตเเดจไปในการพระราชทานเพลงิงศพพระราชญาติวิสุธทธิโสพลท่อนญาณทโรอดีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยและเจ้าอาวาสวาสีอภัยวันจังหวัดเลยวันนี้เวลาสิ4นาฬิกา4นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ เสด็จไปยังเมนชั่วคราววัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยในการพระราชทานพลิงศพพระราชยานวิสุทธทิโสพลท่อนญาณนัทโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยและเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวันซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่7เมษายน2561สิริอายุ88ปีพรรษาที่69 พระราชญานในวิสุธทธิโสพลท่อนญาณทโรมีนามเดิมว่าท่อนประเสริฐพงศ์เกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม2471ณบ้านหินขาวตำบลสาวถีอํเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของนายแจ่มและนางทาประเสริฐพงศ์อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายน24 9 1ณวัดศร,รีจันทร์จังหวัดขอนแก่นได้รับสมณฉะญา,าว่าญาณทโรแประละว่าประราดผู้ทรงญาณคือความรู้ เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่คำดีปภะพาโสพระเถระกรรมฐานสายพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตนวัดป่าชัยวันจังหวัดขอนแก่นและได้ช่วยหลวงปู่คำดีสร้างวัดถ้ำผาปู่ตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองเลยต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้ขอให้ไปจำพรรษาที่วัดถ้ำตีนผาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ในปี2500พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้นิมนต์ให้หลวงปู่ท่อนประจำพรรษาที่ป่าช้านาโป่งและได้สร้างเป็นวัดศรีอภัยวันขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ40ไร่โดยได้ดรักษาความเป็นป่าไว้อย่างส,ดดมสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตที่งดงามเปี่ยมด้วยเมตตาและความสามารถในการแสดงธรรมให้เข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่ายหลวงปู่ท่อนจึงเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาครบห้ารอบสมเ็จพระนงางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถเนรรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคม2535เนียวได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายบิปัสนาเนรราชทินนานามที่พระยานทีปาจาร์และเมื่อวันและเมื่อวันที่5ธันวาคม2550 เนื่องโอกาสพระราช,ชพิธีเฉลิมพระชมุมรพรรษาครบ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาในราชินานามที่พระราชญาณวิชุดพระราชญาติในวิสุททิโสภพลวิมลศาสนก,กิจยติคณิสสรนบวรสังคารามขามวาสี สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิทตสุทธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว วันนี้เวลา16.40น,นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยา,ส banks, геро, านสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังบัดลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสุทธิ พระครูวิสิทิ์สุดที่คุณอดีตเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวซึ่งมรณภาพด้วยการติดเชื้อทางเดินระบบปัสสาวะเมื่อวันที่22เมษายน2557พระครูวิสิทิ์สุดที่คุณมีนามเดิมว่าจำรัดคำเพรมเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2481ที่บ้านสามเ็จนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายแจ้งและนางเจียมคำเพรม เมื่ออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามนเณรได้ลาสิกขามาช่วยบิดามารดาทำนาจนเมื่อปี2502 250ได้เข้าอุปสมบทที่วัดลาดพร้าวได้รับสมณฉา,ายาว่าพระจำรัดเหมะวันโนเมื่อปี2514ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ในฐานะนุกรมที่พระครูใบดีกา ในปี2518ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมมาวาจาจารย์ที่พระครูสิริทะสรคุณต่อมาได้รับพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรวันที่5ธันวาคม2536 สำหรับงานด้านการปกครองได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวและเป็นเจ้าอาวาสซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยอาทิปกครองดูแลวัดและลูกวัดส่งเสริมกิจการงานทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาของพระภิกษุสามเณรด้วยการส่งไปศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมบาลีแผนกสามัญศึกษาตามสนักเรียนจัดต่างๆมาโดยตลอด จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ